เลดี้ปรางยอมพูดแล้วความสัมพันธ์ล่าสุดกึ้งทำแฟนคลับยิ้มตามยอมรับเลยว่าผู้หญิงที่อยู่ในกระแสไม่เคยตกหนึ่งในนั้นต้องมีเชื่อของนักแสดงสาวปรางกันนรันวงขจรไกลยอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไรก็ตามจะต้องมีกระแสดโดยเฉพาะในอินสตาแกรส่วนตัวของเธอหลังจากเป็นนักแสดงมานานนับสิปี ล่าสุดปรางกันรันก็ประกาศว่าเธอได้ก้าวมาทำงานอีกสายหนึ่งเพิ่มขึ้นแล้วโดยจะเป็นนักร้องมีผลงานเพลงกับค่าย4 November Entertainment ของกึ้งเฉลิมชัยซึ่งเธอตั้งใจอย่างเต็มที่เพราะอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับกึ้งเฉลิมชัยปรางบอกหัวเราะว่า,ร,วารู้จักพี่กึ้งมาเป็นปีแล้ว แต่ตอนที่คนพูดพูดกันเธอไม่สามารถออกมาชี้แจงอะไรได้เพราะเป็นช่วงของการเตรียมงานเพลงตอนนั้นเป็นช่วงที่พัฒนาตัวเองเรียนร้องเพลงแล้วก็พูดไม่ได้อีกจะออกมาปฏิเสธหรือพูดอะไรถึงพี่กึ่งได้เลยว่าจริงๆแล้วพี่กึ่งเป็นเจ้าของค่ายหนูนะขณะที่กึ่งเองทราบเรื่องข่าวแต่ก็กำชับว่าอย่าหลุดเรื่องนี้ออกไปดังนั้นถ้าจะอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันปรางก็บอกหัวเราะหัวเราะว่า,วเ,า,วาเขาเป็นเจ้านายค่ะ